ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเสมือนเป็นระเบิดเวลาที่ซุกไว้ได้เวลามาร่วมกันปลดชนวนด้วยการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงการเมืองเรื่องการกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผู้นำกับการบริหารภาครัฐหลังวิกฤตการกระจายทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างพลังหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพลังพลเมืองเพื่อชุมชนเข้มแข็งมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อเปลี่ยนอนาคตไปด้วยกันในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19 6-8 พฤศจิกายนนี้ณห้องรอยัลจูบิลีอาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีสถาบันพระปกเกล้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมค้นหาจินตนาการใหม่ให้สังคมไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพกระจายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเสริมพลังพลเมืองสู่สังคมไทยติดตามรายละเอียดทาง www.kpi.ac.th คมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วแหละครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต๊ะเก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันวันนี้ค่ะวันพุธที่14ตุลาคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะรายการของเรานั้นคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามได้ในอีกหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา Mobile Application TP Channel รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ด้วยค่ะและยังมี2ช่องทางใหม่นะคะที่อยากจะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนั่นก็คือในส่วนของ YouTube Channel ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ทั้ง KPI Channel แล้วก็ TP Channel ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ขอฝากเพจของเราเอาไว้ในดวงใจของคุณผู้ฟังด้วยค่ะรวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโหลดได้ฟรีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เพียงแค่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ TPCHANNEL เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะและสำหรับค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะซึ่งเรื่องราวที่ดิฉันจะหยิบมาพูดคุยในวันนี้นั้นเป็นกฎหมายที่น่าสนใจเรียกได้ว่าหลายๆคนกำลังจับตามองนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้เราจะมาฟังบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กันกับท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจากมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณพิศรานและท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามอาจารย์ก่อนว่าที่มาที่ไปของการเสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มีการเสนอเข้ามาในครั้งนี้คะจ
จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับค่ะในมาตรา258ของคุณที่มีการพูดเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของตำรวจทุกคนต้องมีการพัฒนาระบบการตำรวจจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่ต้องเรียนว่ามีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหลายด้านนะครับค่ะมีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านต่างๆนะครับประเด็นหนึ่งสำคัญคือเรื่องของการพัฒนาระบบการตำรวจการปฏิรูปตำรวจอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญมีการกำหนดไว้ค่อนข้างชัดว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบตำรวจนะครับจึงเป็นที่มาจะต้องมีการออกกฎหมายรูปก็คือร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติในฉบับที่กำลังมีการพูดคุยและนำเข้าครม.เนี่ยทีนี้นอกรอบเราได้มีการพูดคุยกันว่าร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินี้มี2ฉบับใช่ไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วมีอยู่ฉบับเดียวนะครับเองแต่ว่าจะเป็นร่างที่คณะกรรมการโดยอาจารย์มีชัยกับคณะนะครับค่ะร่างมาก่อนแล้วและหลังจากนั้นก็มีการเสนอจะให้ครม.คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยก็จะต้องมีการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาร่วมพิจารณาด้วยนะครับค่ะอะไรก็ตามหลังจากที่มีการส่งไปให้สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยพิจารณาค่ะสำนักงานตำรวจชาติมีข้อโต้แย้งอยู่บางประเด็นนะครับแล้วก็มีการส่งกลับไปอาจจะมีการโต้แย้งไปพูดง่ายๆก็มีการปรับแก้ไขบางส่วนจากร่างคณะกรรมการอาจารย์มีชัยยกร่างมานั่นเองค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามอาจารย์ค่ะว่าหลักการแล้วก็เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินี้มีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วมีที่น่าสนใจหลายประการที่เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจนะครับค่ะในประเด็นแรกเนี่ยตามร่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยจะมีการยุบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือตัวย่อคือกตช.และกตร.ค่ะก็จะเหลืออยู่คณะกรรมการชุดเดียวเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.แต่ว่ายังมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานโดยตำแหน่งค่ะนะครับซึ่งตั้งแต่ร่างเดิมสมัยอาจารย์มีชัยท่านยกร่างขึ้นมาแล้วนำเสนอครม.ไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มีหลักแนวคิดที่เหมือนกันคือยุบกตช.และกตร.แต่เพียงคณะกรรมการชุดเดียวค่ะแต่ก็สังเกตประการนี้นะครับประการหนึ่งว่าการที่มีคณะกรรมการทุกแบบเนี่ยในความเห็นผมตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจะเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานหมายความว่าจะไกลทั้งระดับนโยบายขององค์กรตำรวจและเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในระดับหลักๆเป็นคนกับผู้กำกับการอะไรที่ไปเนี่ยครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าการเมืองก็จะมาครอบงำองค์กรตำรวจแตกต่างกับในประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียเขาจะไม่ใช้รูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าในเมื่อการเมืองมาครอบตำรวจผู้ปกครองตำรวจได้เพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่สามารถจะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างภาคปกใสเป็นธรรมก็จะเป็นที่มาจากทางหลักการด้วยและกฎหมายที่จะพูดถึงรูปตำรวจในประเด็นนี้นะครับในด้านของที่มีการแก้ไขนี่นะครับน่าสนใจประการหนึ่งตรงที่ว่าก่อนที่จะมีการนำร่างแบบนี้เนี่ยเข้าครม.เนี่ยได้มีการเสนอว่าให้กตร.หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีการบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการใหม่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีการคัดเลือกผู้จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านต่อไปแต่หลังจากมีการส่งให้สำนักงานตรวจชาติเนี่ยมีการปรับแล้วเสนอเข้ามาใหม่เนี่ยก็มีการแก้ไขว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านต่อไปและนำเข้ากตร.เพื่อจะมีความแตกต่างแล้วตรงนี้สำคัญอย่างไรอย่างที่เรียนไปคือโดยระบบที่ใช้อยู่คือดวงสูตรอำนาจเนี่ยแล้วต่อมามีการปรับแก้ให้ท่านนายกมาคัดเลือกผู้จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านต่อไปอีกก็นั่นชัดเจนว่าตำรวจขึ้นอยู่การเติมเต็มบางท่านอาจจะไม่ก็ว่าเอาท่านนายกเป็นผู้บริหารของสุดนะฮะของประเทศใช่ไหมครับสามารถที่จะเลือกผู้นำองค์กรตำรวจได้ใช่แต่ว่าไม่ถูกทั้งหมดครับเพราะว่าจะมีบางเรื่องบางประเด็นที่คนต่างกับท่านนายกแต่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวมประเทศนะฮะแต่บางทีไปทำอะไรที่กลายเป็นไม่ถูกใจท่านนายก
ก็อาจจะไม่รับการเลือกให้เป็นผู้จัดการบริษัทก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตการแรกค่ะประการต่อมาประการที่สองคือการแต่งตั้งตำรวจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเฉลี่ยตำรวจในชาติปี2547เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการดูเหมือนจัดการอำนาจโดยให้ผู้จัดการแต่ละภาคเนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในภาคนั้นแต่แล้วก็ตามสารตาเห็นว่าเหมือนกับว่าในแต่ละกรมการเนี่ยผู้จัดการภาคไม่เตรียมท่าเต็มในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคนจริงโดยเฉพาะมีการออกคำสั่งสมัยคสช.มาเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจหมายความว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะเป็นรวมส่วนกลางที่สำนักงานตำรวจชาติก็ทำให้ตำรวจเนี่ยทุกฝ่ายทั่วประเทศนะแต่งโยกย้ายทุกระดับก็จะต้องมุ่งเข้ามาที่ส่วนกลางพูดง่ายๆเข้าหาผู้มีอำนาจเพื่อจะได้แต่งตั้งไปตั้งแต่ด้วยอย่างการประกาศนะครับแต่ในกฎหมายฉบับนี้อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายระดับกองบัญชาการชัดเจนได้ขึ้นที่ว่าให้กองแต่ละกองบัญชาการมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจซึ่งร่างพรบ.ก่อนที่จะมีการนำเข้าครม.นะครับมีการพูดว่าให้มีการประเมินอยู่3ส่วน1เรื่องอาวุโส2ความรู้ความสามารถ3ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจตัวคิดเป็นรายสถานีตำรวจรายหน่วยงานตำรวจนั้นในระดับพื้นที่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สำนักงานตำรวจชาติแล้วมีการส่งกลับเข้ามาใหม่นะครับปรากฏว่าพูดแต่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายโดยพิจารณาแค่2ส่วนคืออาวุโสกับความรู้ความสามารถในประเด็นที่น่ากังวลคือเรื่องความรู้ความสามารถเนี่ยจะเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจกว้างขวางมากคือพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจจะหยิบใครบอกคนไหนความรู้ความสามารถไม่มีหลักเกณฑ์การที่วัดที่ชัดเจนฉันหมายความว่ามีการตรงนี้ก็มีการทำให้อาจเป็นข้อกังวลได้ว่าสุดท้ายก็ไม่เกิดการปฏิรูปตำรวจที่แท้จริงนะค่ะประการต่อมาเรื่องของระบบงานสอบสวนที่ผ่านมาเป็นปัญหามากๆก็เพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยถูกโยกย้ายหรือไม่มีความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติที่มีท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยมาดูนะครับที่ทำควบคู่ขนานไปกับร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาด้วยเนี่ยนะครับพบว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยต่อไปจะสามารถเติบโตในสายงานได้จนระดับรองผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับแล้วก็เติบโตในสถานได้อย่างค่อนข้างชัดเจนมีหลักเกณฑ์การประเมินอาจจะการกำหนดในภายหลังกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับค่ะแต่หลังจากที่มีการส่งร่างเรื่องแบบตำรวจชาติปีพ.ศ.ฉบับที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยไปให้สำนักงานตำรวจชาติพิจารณาแล้วปรากฏว่าแนวคิดนี้ถูกเลิกไปเลยครับแปลว่าพนักงานสอบสวนที่จะเติบโตในสายงานได้เฉพาะทางตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วเทียบได้หลายเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจชาติไม่มีค่ะก็เป็นเรื่องน่ากังวลเนื่องจากการเป็นว่าดูเหมือนจะปฏิรูปตำรวจก็ยังไม่ได้ปฏิรูปอีกโดยเฉพาะในเรื่องระบบการสอบสวนเพราะอะไรเพราะว่ากลายเป็นคนทำงานสอบเนี่ยเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาเฉพาะทางด้านความรู้ด้านกฎหมายประสบการณ์และไม่ต้องกังวลเรื่องความก้าวหน้าเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการวิ่งเต้นโยกย้ายกระเติบโตในสายงานได้แต่สุดท้ายกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือก็ต้องมาเบอร์หนึ่งมาดูแลประชาชนสอบสวนคดียากลับไปเบอร์หนึ่งก็ต้องวิ่งเข้าหาผู้บัญชาการดิฉันไม่มีความก้าวหน้าเช่นคนยศร้อยตำรวจเอกรองสารวัตรจะขึ้นสารวัตรถ้าทำงานสอบสวนอย่างดีดูแลประชาชนอย่างดีไม่มีโอกาสได้ขึ้นสารวัตรนะครับต้องเข้าหาผู้บัญชาการหรือคนไปรองผู้กำกับทำงานสอบสวนอย่างเต็มที่เลยดูแลคดีไม่ถูกร้องเรียนดูให้ความเป็นธรรมประชาชนเป็นที่ระบายตำรวจแต่ถ้าไม่เข้าหาผู้บัญชาการไม่ฟังผู้บัญชาการเกิดผู้บัญชาการสั่งการมาว่าให้คดีนี้พวกผมนะดูแลหน่อยถ้าไม่ทำตามนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับครับอันนี้เลยเป็นความกังวลว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดการปฏิรูปครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจคือร่างพระราชบัญญัติตำรวจที่มีการเสนอเข้ามาเนี่ยมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมาอีกสองคณะกรรมการคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจคณะกรรมการชุดแรกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของตำรวจมีความสำคัญอย่างไรหมายความว่าต่อไปตำรวจที่ไม่รับความเป็นธรรมถูกตั้งโยกย้ายไปข้ามกองบัญชาการถูกกลั่นแกล้งอะไรก็ตามสามารถจะร้องขอความเป็นธรรมผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้ค
คณะกรรมการชุดที่2คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจความว่าต่อไปประชาชนที่ถูกตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องกลั่นแกล้งใส่ร้ายเช่นยัดยาเสพติดยัดข้อกล่าวหาก็สามารถจะร้องขอความเป็นธรรมผ่านคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตรงนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ามีความแตกต่างจากที่ร่างพระราชบัญญัติตำรวจของปี2547ซึ่งไม่มีรูปแบบคณะกรรมการเหล่านี้ค่ะประเด็นต่อมาก็มีการพูดถึงตำรวจไม่มียศและตำรวจที่มียศซึ่งแต่เดิมเนี่ยร่างพระราชบัญญัติตำรวจปี2547มีการพูดในเรื่องเหล่านี้แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่ในร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเช่นมีการบอกว่าตำรวจที่ไม่มียศเนี่ยกำหนดไว้ที่กองบัญชาการศึกษาโรงเรียนร้อยตำรวจค่ะแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นพนักงานนักวิทยาศาสตร์ในกองพิสูจน์หลักฐานพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามาเมื่อส่งไปให้สำนักงานตรวจชาติพิจารณาปรากฏว่าถูกตีตกอีกในประเด็นเหล่านี้นะครับปรากฏว่าเขามองว่าไม่ควรอยู่ในร่างพรบฉบับนี้นะครับฉะนั้นพูดง่ายๆเหมือนกับว่าความเชี่ยวชาญการเติบโตเฉพาะทางของตำรวจที่ไม่ได้ต้องมาจำเป็นต้องใช้ยศเนี่ยประเด็นนี้อาจจะถูกมองว่าไม่มีความสำคัญถูกตีตกไปประเด็นต่อมาที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ทั้งร่างพรบตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมาให้สำนักงานตำรวจชาติพิจารณาเนี่ยคือการโอนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานอาจจะไม่เกี่ยวกับหน้างานโดยตรงเช่นตำรวจรถไฟตำรวจป่าไม้นะครับหรือตำรวจรับผิดชอบเรื่องตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดไว้ชัดเจนมากขึ้นว่าภายใน1ปีตำรวจรถไฟจะต้องมีการโอนย้ายไปยังหน่วยงานหนึ่งแล้วก็เรื่องกำลังคนงบประมาณต่างภายใน2ปีตำรวจป่าไม้จะต้องมีการพูดคุยโดยมีการตั้งประธานโดยมีประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะต้องเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าหน่วยงานดูแลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมกับพิจารณาเพื่อจะโอนตำรวจป่าไม้ไปอยู่กับหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงค่ะนะครับแล้วก็มีการพูดว่าภายใน5ปีจะต้องโอนงานจราจรไปเพราะไปอยู่ในเรื่องกฎหมายจราจรครับใช้บังคับใช้กฎหมายจราจรจะต้องไปขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครพัทยาเทศบาลนครนะครับในสิ่งเหล่านี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นแต่แล้วก็ตามในบางประเด็นที่ร่างกฎหมายเนี่ยอาจจะส่งให้สำนักงานตำรวจชาติพิจารณาปรากฏว่าถูกตีตกไปเช่นการโอนอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ไปเป็นส่วนของส่วนราชการอื่นเฉพาะหนึ่งของในกทม.ให้ไปเป็นขึ้นอยู่กับปลัดกรุงเทพมหานครอะไรพวกนี้ตัวนี้ถูกตีตกและถูกตัดออกไปเลยนะครับหลังจากที่ส่งให้สำนักงานตรวจชาติพิจารณาแล้วแล้วก็ประเด็นหนึ่งเรื่องของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย258ที่บอกว่าโอนอำนาจหน้าที่เนี่ยไปเป็นของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหลังจากส่งให้สำนักงานตรวจชาติพิจารณาปรากฏว่าในประเด็นนี้ก็ถูกตัดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คร่าวๆนะหลักๆที่พบอยู่ในร่างพระราชบัญญัติหลังจากที่มีการผ่านครม.ครับในมุมมองของอาจารย์ค่ะจากที่ได้ฟังอาจารย์เล่ามาเนี่ยมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปวงการตำรวจแต่ก็ถูกตีตกไปถูกปัดตกไปในมุมมองของอาจารย์มองว่าสิ่งต่างๆที่ถูกปัดตกไปนั้นจะส่งผลกระทบทำให้การปฏิรูปตำรวจนั้นไม่สำเร็จผลแล้วก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมในอดีตไหมคะแน่นอนครับประเด็นแรกเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจคือต้องเรียนว่างี้ว่าในโลกของระบบการบริหารงานองค์กรตำรวจเนี่ยก็มี3แบบหลักๆครับ1การรวมศูนย์อำนาจ2กระจายอำนาจ3ผสมผสานการรวมศูนย์อำนาจหมายความว่าอำนาจเนี่ยการโยกย้ายตำรวจเนี่ยจะไปอยู่ตรงส่วนกลางตรงนี้มีความสำคัญคือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีการแก้ไขแนวคิดตรงนี้สำคัญอย่างไรถ้าการรวมศูนย์อำนาจในการแต่งตั้งยกย้ายตำรวจอยู่ที่ส่วนกลางก็จะทำให้ตำรวจเนี่ยที่อยู่ไกลๆเช่นปัตตานียะลาเชียงรายอุดรหนองคายก็จะต้องวิ่งเข้ามาคนมีอำนาจตรงส่วนกลางคนมีอำนาจหมายความว่าคนมีอำนาจในการแต่งตั้งยกย้ายตำรวจก็คือใครล่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจชาติตามกฎหมายฉบับนี้ก็ไปขึ้นอยู่กับท่านนายกก็หมายความว่าพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับ
การเมืองอย่างท่านนายกรัฐมนตรีหมายความว่าตำรวจ 200,000 คนเนี่ยจะโยกย้ายแต่งตั้งอะไรก็ตามต้องวิ่งเข้ามาที่เนี่ยสำนักงานตรวจชาติตรงปทุมวันกลับขึ้นมาวิ่งเข้ามาตรงหาการเมืองคือท่านนายกอ่ะแต่ว่าขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติหรือปปตรเนี่ยจะไปรู้ได้จะไปทราบได้ยังไงว่าตำรวจที่ทำงานหนองคายเชียงรายปัตตานียะลาคนเนี้ยทำงานดีไม่ดีคนในพื้นที่จะรู้ก็จึงระบบที่สองเรียกว่ากระจายอำนาจในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วก็ได้ความสำคัญว่าประชาชนคนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐราชการภาครัฐในพื้นที่แหละจะรู้ดีว่าตำรวจเนี้ยเช่นสารวัตรกอไก่ทำงานแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้เขาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จไหมถ้าสารวัตรกอไก่แก้ปัญหาอาชญากรรมเขาได้ดีอาชญากรรมลดลงสิทธิอาชญากรรมลดลงยาเสพติดก็ลดลง อันนี้ก็สะท้อนได้ก็ทำให้คนประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็มีความสุขนะฮะตำรวจในพื้นที่สารวัตรกอไก่ก็จะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเรียกว่าระบบกระจายอำนาจเนี่ยนั่นทำให้คนในพื้นที่สามารถจะแสดงความเห็นแล้วก็มีผลต่อการแต่งตั้งย้ายตำรวจในพื้นที่นั้นได้ค่ะในระบบที่สองแบบกระจายอำนาจแต่อย่างที่เรียนไปคือด้วยความที่เป็นรวมศูนย์อำนาจทำให้สารวัตรกอไก่ไม่ต้องสนใจคนในพื้นที่แล้วก็สนใจแต่เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติคนอำนาจแต่งตั้งในส่วนการในแบบที่สามผสมผสานคืออย่างญี่ปุ่นเขามองว่าควรจะต้องผสมผสานคือส่วนกลางก็เป็นอำนาจในการให้ความเห็นรับฟังคนในพื้นที่ผ่านคณะกรรมการของคนในพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าผสมผสานกันซึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยวคงลงรายละเอียดไปอีกทีหนึ่งครับค่ะในส่วนประเด็นต่อมาที่ว่าไม่มีการปฏิรูปคือระบบงานสอบสวนอย่างเหมือนเดิมเลยครับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่ต้องการคนมีความเชี่ยวชาญทำงานในสายงานนี้อย่างเน้นไปขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเหมือนเดิมฉะนั้นสุดท้ายผลกรรมจะตกอยู่กับประชาชนเพราะว่าคนเดินขึ้นไปสายตำรวจไปแจ้งความพนักงานสวนเช่นร้อยเวรสอบสวนอย่างเงี้ยเข้าเวรนะครับค่ะคนก็อาจจะพนักงานสวนร้อยเวรเนี่ยอาจจะไม่ต้องการรับคดีก็ได้ก็บอกว่าวันนี้งานเยอะคดีเยอะที่ผ่านมาคดีก็รับไปเยอะแล้วแต่ถ้าแนวคิดใหม่คือจะมีระบบการตรวจสอบระบบของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากยิ่งขึ้นระบบการถ่วงดุลของหน้าการสอบสวนมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ร้อยเวรสอบสวนเนี่ยระมัดระวังที่จะไม่รับคดีแล้วต่อไปจะมีเรื่องของการลงโทษถูกไหมลงเรื่องของวินัยก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าในระบบแนวคิดปรับร่างกฎหมายฉบับที่มีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยร้อยเวรสอบสวนอำนาจสอบสวนยังขึ้นไปอยู่กับส่วนกลางเองถูกไหมครับนั่นหมายความว่าผู้บัญชาสามารถที่จะสั่งคดีได้ก็ทำให้คดีเนี่ยจะไม่รับความเป็นธรรมอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าคดีไหนที่ผู้บัญชาเป็นตักพวกผู้บัญชาของพนักงานสอบสวนบอกให้ดูคดีนี้หน่อยรถชนเนี่ยพรรคพวกผมมาชนเขาเสียชีวิตคุณทำให้มันเบาบางหน่อยได้ไหมหรือทำให้เป็นประมาทร่วมได้ไหมอย่างเงี้ยเอาแล้วเป็นสอบสวนก็ต้องฟังแต่อันนี้ผลกรรมก็ตกอยู่กับประชาชนเพราะว่าบังเอิญผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนลากหญ้าไม่รู้จักใครเลยก็กลายเป็นออกก็ต้องมาเสียชีวิตโดยไม่รับความเป็นธรรมอันนี้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับค่ะทีนี้สอบถามอาจารย์ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราได้รับฟังเนี่ยนะคะเลยอยากจะสอบถามว่าอย่างของประเทศไทยในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับระบบแบบไหนเหมาะกับรวมศูนย์หรือว่าเหมาะกับกระจายอำนาจหรือว่าแบบผสมผสานคะหนึ่งผมคิดว่าต้องควรจะเป็นแบบคล้ายๆญี่ปุ่นนะคือแบบผสมผสานคือมีคณะกรรมการในส่วนกลางเรียกว่าญี่ปุ่นเรียกว่าคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระดับชาติที่องค์ประกอบมาจากการเมืองจากหน่วยงานต่างๆก็เป็นรูปบอร์ดเราก็จะแต่งให้ความเห็นในการเลือกหัวหน้าตำรวจของชาติครับแล้วก็มีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับที่จะเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็มีกลไกนี้เชื่อมโยงกับส่วนกลางแต่ว่าตำรวจญี่ปุ่นเขาส่วนใหญ่เขาจะแต่งตั้งโยกย้ายจบระดับจังหวัดแต่ว่าขนาดเดียวกันประเทศไทยไม่ใช่การมีแบบผสมผสานมีความสำคัญอย่างไรคือต่อไปผู้บัญชาการตำรวจชาติจะให้ได้แค่นโยบายผ่านบอร์ดนะครับตรงส่วนกลางและบอร์ดเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปกับคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับกองบัญชาการที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามนั้นและการเมืองก็จะแทรกแซงลำบากแล้วเพราะอย่างญี่ปุ่นท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไม่สามารถไปแต่งตั้งถอนหัวหน้าตำรวจระดับชาติของเขาได้ก็เพราะว่าจะต้องใช้อำนาจผ่านบอร์ดผ่านคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระดับชาติแต่ของประเทศไทยเรายังไม่ใช่ถึงแม้จะมีร่างพระราชบัญญัติตำรวจฉบับที่มีการพูดกันอยู่เนี่ยปรากฏว่า
แนวคิดคล้ายๆเดิมทุกอย่างเลยครับไม่เกิดการปฏิรูปเลยค่ะนะครับพอพูดถึงเรื่องของตำรวจค่ะพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็จะมองว่าในส่วนของตำรวจเนี้ยจะมีพวกระบบพวกพ้องระบบอุปถัมภ์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามแนวคิดนะคะที่มีถูกตีตกไปในหลายๆข้อเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของระบบพวกพ้องระบบอุปถัมภ์เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมคะก็จริงแล้วดูเหมือนกับมีรูปของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบอกว่าให้ตำรวจร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูกแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมค่ะแต่อะไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็คงไม่ใช่คณะกรรมการได้เป็นผู้พิเศษสามารถดูเรื่องร้องเรียนตำรวจทั้งหมด 2,000 คนได้ครับดังนั้นกลไกที่ให้กระจายอำนาจเนี่ยที่เป็นแบบผสมผสานเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาเปาะหนึ่งแล้วที่ทำให้ตำรวจไม่ต้องวิ่งเข้าหาส่วนกลางแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายจบระดับจังหวัดระดับภาคครับดังนั้นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการก็จะลดน้อยลงแน่นอนครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าระบบอุปถัมภ์ระบบการพวกพ้องอะไรพวกนี้มันจะหมดไปจากสังคมไทยได้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีเฉพาะในวงการตำรวจเท่านั้นแต่ระบบราชการเราเองก็คงมีอยู่ถูกปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอกก็ยังพูดในประเด็นนี้เพียงแต่ว่าเราคงต้องช่วยกันคนที่มีพรรคพวกมีพวกพ้องจะฝากอะไรกันก็ควรต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องสนับสนุนคนดีให้ขึ้นมาเติบโตในองค์กรนะครับแล้วก็ถึงแม้เรารู้จักว่ามีพรรคพวกเรารู้จักตำรวจก็ตามแต่ถ้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องไม่ฝากไม่ขอร้องไม่ช่วยเหลือกันนะครับต้องเริ่มที่ตัวเราอะครับค่ะทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าจะมีทั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีทั้งกรรมการที่คอยรับเรื่องร้องเรียนพี่น้องตำรวจจากพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยนะคะก็เลยจะสอบถามอาจารย์ว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการพูดกันถึงเรื่องของพวกพ้องเรื่องของระบบอุปถัมภ์จะมีหน่วยงานไหนที่จะมาควบคุมการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้อีกชั้นหนึ่งไหมคะจริงๆแล้วโดยหลักปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปปท.ปปช.ครับผู้ตรวจราชการแผ่นดินที่อาจจะบอกดูเหมือนเป็นเสือกระดาษก็ตามนะคุณนะค่ะหรือประชาชนผู้ไม่รับความเป็นธรรมจากการเป็นที่อยู่ตำรวจก็สามารถดำเนินคดีกับตำรวจได้ครับปัจจุบันก็มีศาลทุจริตแล้วนะตั้งขึ้นมาแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะควบคุมกำกับการทำงานของตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่แล้วก็ตามก็ต้องยอมรับว่ายังอาจจะมีประชาชนหลายส่วนที่อาจจะยังไม่ได้รับมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกฎหมายเหล่านี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องมีการพูดคุยกันว่าต้องให้องค์ความรู้ประชาชนให้มีความเข้าใจสิทธิต่างๆที่ประชาชนสามารถทำได้ถ้าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากข้าราชการตำรวจค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์คะอย่างเรื่องร้องเรียนบางเรื่องที่เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับตำรวจแบบนี้ค่ะเราอาจจะเคยได้เห็นข่าวเคยได้เสพผ่านสื่อต่างๆว่าอย่างบางทีก็อาจจะมีการโยกย้ายไปพื้นที่อื่นบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยมีการโยกย้ายไปในพื้นที่เรียกได้ว่าต่างจังหวัดไกลๆที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากไปอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีการร้องเรียนในเรื่องของการโอนย้ายที่อาจจะไม่ชอบทำสามารถที่จะทำได้ด้วยไหมคะจริงๆแล้วก็สามารถทำได้อย่างที่เรียนไปนะครับว่าในส่วนของประชาชนสามารถเข้าไปสู่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจทำให้ถูกต้องในส่วนของตัวตำรวจเองสามารถส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของตำรวจที่เขาจะมาดูว่าการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่เป็นธรรมอย่างไรค่ะคือกฎหมายฉบับนี้ก็ค่อนข้างเขียนมีความชัดไม่คิดว่าถ้าผู้บัญชาเนี่ยเชิญหน้าในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่ไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยตำรวจเองสามารถจะร้องเรียนไปที่กรรมการการปกครองนะครับตำรวจได้และผู้บัญชาอาจจะเสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาเท่าที่ผ่านมาจะไม่มีด้านกฎหมายฉบับนี้ปกติแล้วตำรวจก็จะต้องใช้วิธีการโดยการฟ้องศาลปกครองนะครับค่ะเป็นหลักนะถึงแม้จะบอกว่ามีการร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการต่างๆของตำรวจเองแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่คณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะมาพิจารณาเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเลยครับอืมค
ค่ะทีนี้จากที่เราได้ร่วมพูดคุยกันมานะคะอาจารย์ก็ได้เล่าว่ามีเรื่องสำคัญเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปวงการตำรวจที่ถูกปัดตกถูกตีตกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าสำหรับเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่จะเข้ามาปฏิรูปวงการตำรวจที่ เรียกได้ว่าน่าจะเห็นผลแล้วก็น่าจะได้เป็นการปฏิรูปจริงๆนะสามารถที่จะถูกหยิบยกกลับมาบรรจุเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติได้อีกไหมคะพูดถึงต้องเรียนว่าก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าผ่านครม.ต่อไปก็ไปเข้าสู่ในชั้นสภาฮะกรรมาธิการมาพิจารณาก็จะมาดูเป็นรายมาตราเลยนะครับก็ต้องมาดูต่อว่าเขาจะมีการหยิบยกในประเด็นเหล่านี้แล้วจะมีการมีปรับอะไรอีกไหมครับก็จะต้องเรียนว่าอาจจะทำได้ยากและประการต่อมาคืออ้างกฎหมายฉบับนี้ถ้าจะต้องให้ผ่านสภาสามวาระเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านทันในสภาชุดนี้หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามดูครับทีนี้ค่ะอยากที่จะสอบถามอาจารย์นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องวงการตำรวจนั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนี้บ้างคะคือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าอย่างที่กล่าวไปคือรูปแบบขององค์กรตำรวจหลักการบริหารงานของเขาการตั้งยกย้ายเนี่ยตามกฎหมายฉบับนี้ยังค่อนข้างเหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตำรวจก็ยังสนใจผู้บัญชามากกว่าสนใจทุกสุขของประชาชนในประเด็นแรกแต่สิ่งหนึ่งที่จะตามมาถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านคือว่าประชาชนต่อไปสามารถร้องเรียนเรื่องที่ตำรวจทำไม่ถูกต้องได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจและขณะเดียวกันตำรวจเองถ้าถูกแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมก็สามารถจะร้องเรียนผ่านคณะกรรมการยักระบบตำรวจได้ครับอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าคือประชาชนทั้งประเทศนะฮะ60-70ล้านคนแล้วก็ตำรวจเองก็200,000ทุกคนเนี่ยคณะกรรมการเองก็มีไม่กี่คนจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดได้ความเป็นธรรมได้ทุกเรื่องไหมซึ่งจริงแล้วน่าจะต้องใช้ระบบและกลไกมาควบคุมการมาตำรวจเขานอกเหนือจากการแก้ให้คณะกรรมการมาควบคุมการทำงานของตำรวจค่ะครับระบบและกลไกก็คือการบริหารงานตำรวจที่เป็นระบบผสมผสานที่เรียนไปครับแต่เนื่องจากกฎหมายฉบับที่เรียนไปในเรื่องการเมืองยังหวงอำนาจไว้อยู่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าเสียว่าการปฏิรูปตำรวจในยุคนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจังครับทีนี้อยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าสำหรับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติณขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการไหนแล้วคะเท่าที่ทราบก็ตอนนี้ผ่านครม.ผ่านรัฐมนตรีแล้วนะครับค่ะผมเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการคงจะเข้าบรรจุเพื่อพิจารณาในสภานะครับถ้าได้เกิดผ่านการพิจารณาแล้วเนี่ยโหวตลงมติแล้วเนี่ยก็จะออกเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้อาจารย์นะคะฝากถึงคุณผู้ฟังให้ร่วมกันติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้หน่อยค่ะครับก็ต้องอาจจะต้องเรียนว่าส่งเสียงสะท้อนเหล่านี้ไปยังผู้มีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ท่านนะครับว่าเราคงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตำรวจไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ของผมหรือท่านแต่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะเราเชื่อว่าถ้าตำรวจเขาทำงานอย่างดีมีความสุขความพร้อมในการทำงานไม่ถูกกันแกล้งจากผู้บัญชาประชาชนก็จะรับความเป็นธรรมสังคมไทยก็จะมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การเมืองก็จะได้เป็นองค์ประกอบครับค่ะและในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจากมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้มาร่วมวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะแต่ก่อนที่จะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่ยังคงคิดถึงแล้วก็รอคอยนะคะสำหรับการประชุม KPI Congress การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22ประจำปี2563กำลังจะกลับมาอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังภายใต้หัวข้อจินต
ภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19 ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจะถูกจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าตั้งแต่วันที่6ถึง8พฤศจิกายนณห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็รอติดตามรายละเอียดในรายการเดี๋ยวเราจะนำข่าวคราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่อยๆค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้นะคะช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันกับดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสร้างความเป็นธรรมเสริมพลังพลเมืองสู่สังคมไทยร่วมกันถอดบทเรียนและประสบการณ์จากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22วันที่6ถึง8พฤศจิกายนนี้ณห้อง Royal Jubilee อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดทาง www.kpi.ac.thคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าข้าราชการถือเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยของเรานะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับเพราะข้าราชการเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและให้บริการประชาชนส่วนนักการเมืองก็ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองผู้ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำให้พี่นึกถึงคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่าจงยึดถือสัจจะรักษาอุดมคติแห่งการเป็นข้าราชการให้เกิดผลตามสมญาซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุก็มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถ่องแท้และนำมาปฏิบัติขณะเดียวกันก็เผยแผ่ธรรมะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะครับซึ่งถ้าข้าราชการไทยนำคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุมาปฏิบัติประเทศไทยของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม
ฉันฉลองโหมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวยส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดื
และกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนรุ่นสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลแสกจินตนาการจนกำนัดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจ้า